ลองจับดูแน่นไหมแน่นต้องแบบนี้นะครับมันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าเพราะอะไรฟุ๊กไม่ได้ไม่ได้บ้างส่วนวันนี้ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับโอเคมอนิเตอร์จะได้ไม่ได้ขึ้นจะต้องนะครับอันนี้นะอันนี้ได้ที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับคือเพราะอะไรเมื่อกี้เขาสาธิตทั้งวิธีที่ถูกแต่ก็จะเจอคือแบบนี้มันไม่ได้คือจริงๆมันจับจากอะไรการสัมผัสกันมันก็ได้แล้ว EKG มันได้แบ่งใจมันจากอะไรของคนไข้เรา EKG คืออิเล็กโตรไฟฟ้าใช่ไหมอิเล็กทริกอิเล็กโตรก็ได้อิเล็กทริกLA Electrophysiology Graphic ใช่ป่ะประมาณนั้นแหละครับลุยๆๆไม่ต้องกันนะครับจริงๆดีนะครับตูดไปได้เราก็จะไปนั่งยองๆแล้วแย่ดีแล้วอันนี้เริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วเนี่ยเกิดครั้งเกิดเองครับบอดจะดีหน่อยตัวนี้มันแค่ครั้งครั้งแล้วโดยการดีเซ็ตก็ตัวเราผ่านเข้าใหม่แล้วก็ตั้งมันขึ้นใหม่ตัวนี้จะรีมูฟกันตัวนี้จะทำสองลักษณะก็คือถ้ากดเบาถ้าที่เปิดปกติอ่ะถ้ามันอยู่ในนั้นได้ให้ดูอีกทีก็มันสองทุ่มน่าจะเสร็จอยู่สองทุ่มตั้งเวลาด้วยครับสองทุ่มเล่นแต่หลอกเล่นเนี่ยเสียไฟหน่อยเดี๋ยวแบตหมดไปนิดนึงโอเคนี่ไงแป๊บเอ๊ะมาเสียบไม่ต้องเสียบอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยววิธีสังเกตที่เคยเจอบ่อยที่สุดเลยของเครื่องนี้ที่มันจะเสียมีอยู่แค่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งเลยยอดฮิตเลยก็คือสังเกตดูมันจะมีลีดหนึ่งลีดสองลีดสามอันนี้มันเป็นลีดทูที่เรามอนิเตอร์อย่างนึงแล้วก็เป็น AVR AVL AVF V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6คืออะไรครับเชดลิปเชดลิปครับผมใช่เชดลิปก็คือเราก็มาดูตัวนี้เป็นหลักเลยมันจะดูง่ายคือเขามันจะบอกไงดีคือถ้าเขาแจ้งอาการอะไรอ่ะเหมือนก็บอกว่าอ่ะเปิดเครื่องมาเอาดับบ้านๆก่อนอาการที่เคยเจอเปิดเครื่องเขาบอกว่าลีด V 5ไม่ขึ้นเขาบอกว่า V 5ไม่ขึ้นเราเช็ครู้ไหมว่าคืออะไรมันก็เช็คง่ายเลยถ้าเป็น V นะหลับตารู้เลยถ้าเป็น V เนี่ยสายดีเส้นนี้เสียชัวร์เลย 100% เส้นที่5เสียแน่นอน 100% เพราะว่า V 5ไม่มาเห็นปะชัดเจนเราก็เปลี่ยนแล้วก็สลับเอามาเส้นนี้มาใส่แทนก็ได้ตำแหน่งของมันมาแล้ว V 2ไม่ขึ้น V 2ไม่ขึ้นนี่ก็คืออาการบ้านๆเราก็เปลี่ยนสลับกันเอาเลยมันไม่ได้หมายความว่า C 2ต้องใช้สาย C 2มันจะเป็นคือมันใน4 6เส้นเนี้ยเอาเส้นไหนมาสลับกันก็ได้เพื่อมาทดสอบเพราะว่าเวลาเขาจะใช้ไปสายมันจะชอบหักตรงนี้หรือบางทีสายไม่หักก็คืออายุการใช้งานของสายนานๆน่ะมันจะมีค่าคอมไพแอนซ์ของมันอยู่ค่ารีซิสแตนซ์เพราะว่า EKG มันจะว่าในเรื่องของคลื่นไฟฟ้าอยู่แล้วพอมันนำไฟฟ้าไม่ดีหรือว่าฉนวนมันเริ่มเปื่อยหรือว่าชิวมันหักมันข้างในเหมือนสายไฟมันหักข้างในไปอะไรเงี้ยมันจะชอบหักตรงขั้วตรงนี้ที่เชื่อมเนี่ยนะมันอ่อนๆครับมันจะชอบหักตรงนี้สกปรกนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่เป็นไปไม่ได้ไม่มีสภาพไม่ได้เลยนี่เป็นว่ามันใช่แล้วก็อาการที่ยอดฮิตอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเจอเลยบอกอยู่ AVL คือ1 2 3 4 5 6ตัวเนี้ยไม่ต้องไปสังเกตอะไรไกลเลยตัวนี้แน่นอน6เส้นนี้แต่ถ้านี่เลยลีด1ลีด2ลีด3 AVR AVL AVF คือมันจะว่าในเรื่องของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรติดแขนติดขานอนริมเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ริมใช่อยู่ริมริมริมมันแม่นข้างปีริมชี้ข้างมันข้างรีดอันนี้กลางรีด
เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้สันนิษฐานได้เลยเหมือนเราอยู่นานๆเราก็จะรู้ว่าสายริมเบียดเสียแน่นอนเพราะเวฟฟอร์มมันต่ำกว่าปกติใช่แต่บางที เครื่องนี้ให้พลังงานมากี่แอมพลิจูดรู้ป่ะซึ่งจริงๆฟุกน่าจะอยู่ประมาณ2มิลลิแอมประมาณนี้เยอะเกินเวลาคลื่นไม่เยอะฮะมันคือคลื่นมันจะส่วนใหญ่ใช่ไหมเวลาพี่มาซ่อมพี่ไม่เคยพกอันนี้มาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคือหนึ่งตัวนี้มันแค่ให้เราง่ายต่อการรู้ว่าไอ้หลีมันขึ้นทุกหลีนะแต่จริงๆในทางคนไข้กับตัวเนี้ยมันแทบจะไม่ได้กันเลยมันจะมีข้อดีคือง่ายต่อการตรวจเช็ค2เลยคือมันจำลองค่าได้แต่ในทางที่เป็นจริงเนี่ยถ้าติดกับคนไข้อ่ะบางทีอันนี้ขึ้นปกติแต่ไปติดคนไข้อันนี้ไม่ขึ้นเชื่อป่ะบางทีคนไข้เราผิวแห้งแก่หรือว่าเด็กไปอะไรเงี้ยมันจะสู้เราติดกับตัวเราเองไม่ได้มันจะเห็นค่าที่แท้จริงมากกว่าเราติดเองเลยใช่เราติดเองเลยประมาณนั้นที่เลยอย่างเงี้ยสันนิษฐานเลยว่าริมดีดสี่เส้นเนี้ยเส้นใดเส้นหนึ่งเสียชวนเลยเราก็ดูด้วยตาเปล่าจับด้วยตาเปล่าอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นเส้นนี้หรือว่าอาการที่ว่าลีดพวกนี้ไม่ขึ้นเลยก็เนี่ยฮะพอริมดีดนี่หมดเลยใช่ แต่เบื้องต้นที่เกิดขึ้นแบบนี้ฮะสายริมดีดมีปัญหาเราก็ตรวจเช็คได้เหมือนกันถ้าเราจะลองทดสอบก็คือลองเส้นมีอยู่ถ้าเอามาสลับทีละเส้นก็ได้ง่ายๆเป็นการจับทิศตาไปเอามาทดสอบดูทีละเส้นสลับกันดูพี่เป๊กครับถามตรงฟิลเตอร์หน่อยตัวฟิลเตอร์นี่มันกรองช่วงความถี่ที่เราจะใช้ใช่ไหมครับเมืองไทยไรไฟเท่าไหร่ฮะกี่ครับ50ใช่ก็แค่นั้นไม่เกี่ยวเลยปกติทำ ECG ของให้เสียปลั๊กไหมไม่ถูกต้องครับนั่นเองไม่มีอะไรก็คือถ้าเกิดว่าเสียปลั๊กแล้วต้องกดฟิลเตอร์เลยไปยังไงไม่ครับมันอัตโนมัติอยู่แล้วเวลาทำ ECG ครับเสียปลั๊กไม่ได้ครับต้องถอดปลั๊กทำมันไม่งั้นจะเจอปัญหาแน่นอนเลยอินเตอร์เฟียร์ปุ๊บพยาบาลบอกว่าเส้นทึบมากเลยเส้นหนามากเลยเสียปลั๊กแน่นอนเพราะไฟโรงพยาบาลเรากาวมันยังไม่ได้ 100% ใช่ประมาณนี้แต่มันกฎเกณฑ์ของมันนะของเครื่องก็คือเขาบอกว่าปิ้นไม่ได้อันนี้คืออันที่สองปิ้นไม่ได้ก็มาดูตัวนี้ได้เลย มีอยู่สองอย่างแต่ส่วนใหญ่ที่เจอปรินเตอร์แทบไม่เคยเสียโอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลยปรินเตอร์เรคคอร์เดอร์มันนะไม่ได้ปิ้นด้วยหมึกอันนี้ปิ้นด้วยความร้อนหมดเลยเทอร์โมปิ้นแล้วก็ที่ปิ้นไม่ได้คือให้สังเกตตัวแบตเตอรี่เลยถ้าขึ้นกากบาทอะไรแบตเสื่อมปิ้นไม่ได้ใช่เพราะว่าหลักเกณฑ์ของเครื่องมือแพทย์เกือบทุกรุ่นถ้าเป็นในสายยุโรปอเมริกาเขาจะต้องดึงแบตเตอรี่มาทำงานก่อนเขาจะไม่ดึงไฟตรงมาทำงานเดี๋ยวให้ดูตัวนู้นเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเพราะอะไรมันจะดึงไฟก่อนให้ดึงแบตเอ๊ะมันจะดึงแบตเตอรี่ก่อนให้ดึงไฟไฟมีหน้าที่แค่เป็นเลี้ยงมันเฉยๆแค่นั้นเองอันนี้ได้ข้อบกพร่องของมันก็คือ AVL ไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวลองสลับสายยิ่งดีดูสลับสองเส้นเนี่ยเอาสลับกันมาเส้นใหม่ไม่เอฟแล้วเองนี่ก็ลองดูไม่เป็นไรพอมือปากครับผมเงาแล้วเขาให้เปลี่ยนแค่2เส้นนะแย่มันนึ่งมันเหนื่อยไปผมว่าจะใช่ไหมครับสินี้เดี๋ยวเริ่มไม่ติดเอ้าแล้วเสียงมีเสียงไปแต่นอนเอ้าไอ้ตัวไปนี่ไอ้ตัวไอ้สีสมมาใส่มีเอาเลยสองสายที่ครับตัวสีที่อยู่ฝั่งนี้มันก็จะเป็นตรงนี้ฮะพอสีเขียวไปผมเสียวสีเขียวไปทีเดียวช่องแรกใช่ไหมช่องแรกดีไหมครับปึ๊บเป็นได้ AVL นิดไหมครับมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันกลับมาอยู่ไอ้ AVF แทนถ้าคู่บอลเอามานี่อีกมันจะมาอยู่ตรงนี้มันสีเขียวมันจะมาอยู่ตรงไหนครับความหมายคือสีเขียวมันจะไม่ขึ้นพี่มีปัญหาใช่ไหมถูกไหมน่าเห็นไหมเขาไปอยู่ที่ไหนตรงนั้นก็ไม่ขึ้นอันนี้สังเกตเห็นความผิดปกติของเว็บไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้มันไม่ขึ้นครับมันกลับหัวเออ AVL กลับหัวมันดูดิมันวิ่งมาไหนให้รู้จักตัวนี้เป็นหลักช่องทูไม่ขึ้นโอ้กูต้องแปลหน่วยอะไรเอ่ย F เอ้ยอะไรนะ
N ตรงข้ามกับอะไรนะ LA ไม่ใช่ LA ดิเหนื่อยครับโหก็งงเลยดิเปลี่ยนนะถ้าแปลเป็นอันนี้มันเป็น EEMC ต้องเปลี่ยนเป็น IEC นี่มัน AAMC ต้องเปลี่ยนเป็น IEC อ่ะนนผู้พิสูจน์ทราบขออนุญาตตอบนะครับแปลงแปลงแปลงเป็นผมก็ต้องเป็นแล้วเอ้าเอ็น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 ตอนนี้ผมสลับสายครับ NRL เป็นบอลเอ็นนี่ต้องเสียบเนี่ยเพราะว่าทดลองสายไงครับโอเคพี่ก็แปลงไว้ถูกแล้วทีงงใช่ไหมครับไม่ได้ทันที่เข้าใจนานงงเหมือนกันอันนี้R น้องพ่อน้องพ่อสีแดงต้องมาใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมยับมัวผู้เดียวงงไงก็ลองสายไงว่าสายไหนเนี่ยสายนี้เนี่ยเสียด้วยอีกเส้นหนึ่งเนี่ยหาเปลี่ยนเลยแอลนี่ไงข้ออ่อนๆใช่ไหมใช่ครับข้ออ่อนๆแป๊บเดียวเมาส์แสดงว่าขาดในข้อครับครับผมอะไรครับอันนี้มากับนี่เลยใช่ไหมไม่ครับผมมากับตัวนี้เท่านั้นไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ที่มาถึงกระดาษนี้คือคิดว่าที่เราบอกเปลี่ยนใช่มันมากับตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ข้างนอกไม่เกี่ยวด้วยสารเนี่ยตามหมดเลยซึ่งเราจะเอาเส้นไหนอ่อนวะเส้นนั้นมาครับเปลี่ยนเส้นนี้มาเอามาใหม่เส้นหนึ่งนี่เราถ้าเราอยากง่ายนะหามันยากเพียเอาวีมาเทียบดีกว่าเดือดมากวีมาเทียบง่ายกว่ารบกวนเวลาทำงานเด็กๆไม่เป็นไรนะหนึ่งเบาๆไปออกภาษาแล้วนะนนผมไม่ฝากใจเลยแต่ก็มีเด็กด้วยดึกมาใครแสดงไว้เลยก็เพื่อนแฟนเลยนะจะส่งไปให้ยังใช่ไหมเก็บไว้ก่อนยังไม่ 100% เปลี่ยนแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับปิงปองต้องมีทั้ง7-8อย่างนี่นะไม่กล้าเลยผมรออย่างผมรออย่างที่9ไว้นะทำไหมได้แล้วกระดาษไหมเนี่ยเดี๋ยวคอร์สหน้าพี่เป็ดจะมาสอนการใช้งานเครื่องนะครับสอนใช้งานเครื่องเหรอขึ้นห้าเลยครับขึ้นห้าเลยกลับบ้านดีกว่าคัตเตอร์ไปไหนเนี่ยน้องขโมยอะไรใช่ไหมเครื่องปิ้นก็ไม่ค่อยโอเคแล้วเห็นไหมจุดเริ่มต้นมาก็เลยมาตั้งกี่ขีดแล้วเนี่ยนี่คือเซนเจอร์มันจะเป็นแบบนี้
กี่ขีดยังไงพี่มันต้องขีดไหมครับช่องอ๋อไม่ต้องไหมครับอืมอ๋อไม่ดีนะครับอนุญาตอันนี้ก็ละไว้ใช่ไหมช่วงผิดทางหรือเปล่าเริ่มที่ช่องที่สองมันต้องมาตรงกับขีดนี่ใช่ใช่คือในทางเป็นช่างเราโอ้ปิ้นได้มันไม่ได้นะคือการทำเครื่องมือแพทย์จริงๆความดันเรา120มันปกติ120 80ถ้าเครื่องวัดได้110ตรงเริ่มการนี่ใช่ไหมต้องมาเริ่มที่เส้นตรงนี้คนไข้เป็นยังแต่มันมาเริ่มยังไงเริ่มตรงนี้ดินี่มันคือจริงๆอ่ะไปเริ่มเนี่ยแม้กระทั่งเส้นอันนี้ดูอะไรบ้างที่มันไม่ตรงเนี่ยดูได้เลยอะไรบ้างที่ไม่ตรงความสูงต่ำครับใช่ไหมแนวนอนก็ไม่เข้าเส้นแนวนอนไม่ตรงแนวตั้งอันนี้เลยแม้กระทั่งตรงนี้ก็ไม่ตรงแต่พอวิ่งไปเข้านั่นจะไม่ตรงวิ่งมาวิ่งมาเข้าช่องเลยเข้าเส้นมันเอียงด้วยก็มันหลุดอีกต้องใช้กระดาษของจริงๆมันก็ต้องออริจินอลจะดีกว่า JBL อะไรถ้าเวฟฟอร์มออกมาแบบนี้ฮะเห็นไหมที่พี่บอกว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันสู้ติดกับตัวเราเองไม่ได้อย่างเราติดกับตัวเองไหมห้ามเอาไปหนีบหัวนะเจ็บไม่ได้แสดงตัวเป็นคนไข้หนึ่งคนตัดแขนนะไอ้เราจัดการหูขี้เข้ามาไล่แล้วแขนขวาไม่ต้องทูแล้วแขนขวาทำซ้ายทำขวาแต่เสียงออกไม่ได้มันไม่ใช่เป็นพลาสติกอย่างเดียวนะถ้ามันเปื้อนเจลอะไรอย่าเอามีดไปขูดมันจะเป็นสารที่มันเคลือบอยู่แล้วถ้าเกิดมันเป็นที่มันเป็นเส้นเป็นอะไรนี่ก็ไม่โอเคแล้วนะพี่เป็นเส้นงงจริงว่ามันเป็นแบบรอยขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคจริงก็ควรเปลี่ยนมากกว่าไม่กี่บาทเองจะเอาขายขึ้นมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนี่ยังไงล่ะมันเหลือหมดพอแล้วตัวนะครับเดี๋ยวก็มีให้แล้วเอาขึ้นมาตรงนี้เลยให้ขึ้นมาหน่อยขาหดขาคนเลยหอดวะโอ้แล้วสิผมไปนั่งแล้วผมดีแค่เห็นแม่โต๊ะหักกันหักถึงเท้าข้างล่างถึงวันไหนครับวันไหนวันที่สี่ครับกับยามที่แล้วโอเคจะได้อยู่ได้อยู่หน่วยเต้นนี่ผมขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอยู่ประมาณตัวเลยหรอเต้นจะกลัวผีกลัวอะไรผีโอ้ยผมมาแปลงฟันพอดีเลยตอนปีสามที่เต้นวันนั้นต้องแตกต้องแตกเอาละเด้อเอาคุณละเด้อสองเคสไงหลังจากที่เครื่องปิดแล้วไปเจอพิมพ์ตื้อทำงานอีกเตอร์ยังเดือดจ้าไปสร้างชิ้นใหม่เลยสร้างที่เจอไปแล้วที่นี่บอกด้วยความเหมือนกันไหมเราดูเนี่ยที่ผมบอกว่าจริงๆเครื่องอย่าไปเชื่อถือมันมากมันให้แค่จำลองค่าให้เราเฉยๆดูจริงๆเส้นทึบแม่ทำไมตัวเงินขึ้นหมดแล้วรุ่นก่อนก่อนแล้วที่นี่พบกับเครื่องซิมูเลเตอร์เป็นตัวแมนปิดไปปุ๊บจะเรียบขึ้นเลยมันก็จะคงขึ้นนะครับมันคงขึ้นนะมันใส่แล้วติดเดี๋ยวหายใจหยุดหายใจ5นาทีครับครับแขนหยุดหายใจ5นาทีวิดเทสเครื่องแป๊บนึงออกไปตรวจเองหลายพันได้นี่นอนหูว่าปกตินี่พิมพ์มาก็แข็งละพูดคำแรกที่เขาอ่อนนั่งหมอบอกเชิญนั่งขาเนี่ยงงอยู่เชิญนั่งขาปวดนั่งกันอันนี้ฮะก็ลองดูก่อนเนาะอันนี้มันก็ขึ้นหมดแต่แบบบางทีนี่มันให้ค่ามิลลิแอมกับค่าคือความรุนแรงของอะไรสัญญาณ
ชีพจรสัญญาณไฟฟ้าไอ้พวกนี้มันจะถูกจำลองมาอีกอย่างนึงมันจะให้ได้ไม่ค่อยเท่าพวกนี้สู้เราเทคกับตัวเราเองไม่ได้มันเห็นผลมากกว่าหัวใจเต้น72อ่านไม่รู้เรื่องหมอเนี่ยแอดมิดแอดมิดอะไรมันไม่เป็นพีไคไม่เป็นพีคิวไอทีเนี่ยมันจะอะไรเนี่ยมันจะเป็น AF หรือมันจะเป็นอะไรเนี่ยฮะหมายความว่าผมเต้นผิดปกติเอาใหม่ทุกครับแอดมิดได้แต่ละแอดมิดได้นู้นเปล่าคือในทางเป็นจริงแล้วการทำ EKG นะนาฬิกาใส่ไม่ได้เข็มขัดใส่ไม่ได้อะไรที่เป็นคลื่นนำไฟฟ้าต้องระวังทุกอย่างกางเกงในก็ใส่ไม่ได้ผมไม่ใส่อยู่แล้วประมาณนี้เดี๋ยวตัดสายเจอกันแป๊บนึง